ามัญประจำบ้านตอนเรื่องสิวไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะอะไรเนี่ยโทษโทษโทษใส่หน้ากากทำไมเนี่ยจะไปไหนงานแฟนซีเหรอไปเดทสิครับเห็นงี้ไปเดทไปเดทแล้วใส่หน้ากากทำไมอ่ะเปิดหน้าให้เขาเห็นดิเนี่ยใหญ่ใช้ได้เลยอ่ะใหญ่มากทำไงดีเดทแรกด้วยก็บีบไม่ได้ให้มันจุดไม่เอาเขาบอกบีบแล้วมันเป็นแผลเป็นไม่ใช่เหรอเฮ้ยงั้นเอางี้เอางี้แต่งหน้ากบไปให้มันจบๆเรื่องมันจะดีวะอ้าวดีดิเนียนคลิปมองไม่เห็นแน่นอนมามาอุ้ยทำแบบนี้สิวจะอักเสบมากขึ้นนะคะพยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้วทำไมล่ะคะทำไมถึงแต่งหน้าไม่ได้ล่ะคะคุณพยาบาลไม่ได้ค่ะที่อ้อมพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาถูกนะคะไม่ควรจะบีบสิวแต่การทาเครื่องสำอางทับสิวก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะทราบใช่ไหมคะว่าสิวที่เกิดจากใบหน้าเนี่ยหรือว่าผิวหนังบนหน้าเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่รูขุมขนหรือว่าเซลล์เนี่ยถูกอุดตันจากสิ่งแปลกปลอมข้างนอกก็อาจจะเป็นไขมันหรือว่าสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองจากภายนอกทำให้เกิดการอักเสบแล้วถ้าคุณการเอาแป้งไปโปะทับสิวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นนะคะยิ่งจะทำให้สิวเนี่ยอักเสบมากขึ้นด้วยอีกเรื่องนึงนะคะบริเวณสิวเนี่ยผิวหนังจะบอบบางการที่คุณกันเนี่ยเอาเครื่องสำอางไปทาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยค่ะคุณพยาบาลครับแล้วตอนนี้ทำยังไงดีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเดทด้วยเม็ดเพิ่งเริ่มเลยวันนี้คงทำอะไรไม่ทันนะคะแต่เราสามารถป้องกันไม่ให้มันลุกลามมากยิ่งขึ้นได้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องห้ามเอามือไปจับที่หน้าบริเวณสิวไปแคะไปแกะไปกาวเด็ดขาดเพราะมืออ้อมเนี่ยสกปรกนะคะอาจจะทำให้สิวอักเสบลุกลามไปบริเวณอื่นได้ด้วยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอันที่สองเนี่ยเราต้องรักษาความสะอาดของหน้าอย่างถูกวิธีล้างหน้าวันละ2ครั้งหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วเนี่ยต้องซับหน้าให้แห้งด้วยผ้านุ่มๆซับให้แห้งเลยเบาๆด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าจำเป็นต้องแต่งหน้าต้องเลือกเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวและหลังจากแต่งหน้าเนี่ยต้องรีบล้างออกทันทีนะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องไปหาแพทย์ผิวหนังค่ะห้ามแคะแกะกาวเด็ดขาดเลยนะคะอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปหาหมอเลยดีกว่าอย่าเพิ่งปิดรายการกันก่อนโอเคครับเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน